สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดียามเช้าก็เป็นยามเช้าของยายเพ็ญค่ะยายเพ็ญมาเดินปล่อยอารมณ์สักหน่อยค่ะเช้าวันนี้เพราะว่าอากาศมันดีค่ะแล้วบรรยากาศก็เริ่มร้อนแล้วการออกกำลังกายกลับบ้านก็จะได้ผักไปด้วยค่ะเพื่อนๆดอกสีเหลืองที่อยู่ด้านหลังยายเพ็ญนั้นก็เป็นผักค่ะแต่วันนี้ยายเพ็ญจะเริ่มผักตะกะแตนเพราะว่าผักตะกะแตนมันกำลังถอดยอดกำลังงามเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมาเก็บด้วยกันเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามยายเพ็ญนะคะเพื่อนๆให้กำลังใจยายเพ็ญค่ะจะเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะเพื่อนๆมันเพิ่งจะออกจากดินเห็นไหมคะนี่ก็ถางแล้วแล้วมันก็ขึ้นใหม่ค่ะงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเก็บอ่อนๆยอดๆมันค่ะผักตะกะแตนยายเพ็ญเก็บหลายรอบแล้วค่ะปีนี้แต่ไม่เบื่อค่ะแล้วก็กินไม่เบื่อด้วยค่ะเพราะว่ามันเหมือนกระถินเหมือนถั่วแปบนะกินกับอะไรก็ได้ค่ะกับน้ำพริกกับลาบกับอะไรก็ได้ค่ะโหเยอะเลยค่ะเยอะเลยเดี๋ยวยายเพ็ญจะเก็บเอาอ่อนๆค่ะก้มลงนี่ปวดหลังเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันก้มเนาะน้ำหนักถางปลาผักยายเพ็ญทิ้งได้ยังไงกันนะอันนี้ผักตะกะแตนเล็กค่ะงามมากเลยค่ะแต่วันนี้ยายเพ็ญขอเก็บผักตะกะแตนใหญ่อันนี้เป็นแนวเล็กกับแนวใหญ่อันนี้แนวใหญ่ค่ะเพื่อนๆและอันนี้เป็นแนวเล็กค่ะมันจะคล้ายกันค่ะอันนี้ยอดเล็กแล้วก็ตรงในมือเพ็ญยายเพ็ญนี้ด้านในนี้ยอดใหญ่เล็กกับใหญ่ยายเพ็ญเก็บอันใหญ่ค่ะถ้ามีอันใหญ่ก็เก็บอันใหญ่ค่ะถ้าไม่มีอันใหญ่อันเล็กก็เก็บได้ค่ะเพราะว่าอร่อยเหมือนกันแต่มันจะไม่กรอบเหมือนอันใหญ่ค่ะมันเกิดในป่าหญ้าเพราะว่ามันมีมือแล้วมันก็เกาะหญ้าเกาะต้นไม้ไปเรื่อยๆของมันนะคะงามงามดูดอกดูยอดมันสิคะเพื่อนๆอวบมากเลยเก็บไปด้วยกินไปด้วยมันค่ะอยู่ในป่าหญ้าที่ก็ถางดีนะก็ยังไม่ถางอีกรอบนี้งามจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆตะกะแตนเล็กก็มียักษ์ตะกะแตนใหญ่ก็มียอดมันโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะยอดใหญ่ๆอวบ
อันนี้ผักตะกะแตนค่ะเพื่อนๆยายเพ็ญได้เก็บมาวันนี้ค่ะงามมากเลยค่ะได้ผักกระถินหวานมาด้วยค่ะ3ยอดเห็นมันอยู่ข้างๆกันก็เลยเอามาค่ะเพื่อนๆมันงามด้วยแล้วก็มีผักขี้เหล็กค่ะหรือว่าชาถ่ายยายเพ็ญค่ะโล่งเลยนะคะแนะนำใครไม่มีหรือว่าไม่รู้ว่าเก็บที่ไหนมาค่ะมาหายายเพ็ญเดี๋ยวยายเพ็ญจะพาไปเก็บเองได้เยอะอยู่ค่ะไม่เคยลวกเมื่อคราวที่แล้วไม่เคยลวกค่ะแต่เมื่อคราวที่แล้วยายเพ็ญลวกคือลวกปุ๊บเอาขึ้นปั๊บเลยอร่อยค่ะอร่อยมากๆลองชิมดูค่ะก็ลองไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยก็ได้มาก็พอกินค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่กดติดตามชมและกดกระดิ่งให้กำลังใจเป็นขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ